ให้เขานอนที่สูงไปไหมคะเขาจะปลอดภัยไหมคะว้ายมาไม่กล้าชอคามาฝากแล้วล่ะมาว่าอันตรายแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวถ้าคิสค่ะเปิดแล้วบอกด้วยนะคะโอเคไหมเดี๋ยวคุณแม่จะโทรมาจองเวลานะคะแต่ต้องเอาเด็กออกไปโอเคเด็กออกมาก่อนเด็กออกมาก่อนชอคามออกมาก่อนครับแล้วน้องมานั่งบนโต๊ะทำไมคุณพี่คะคิสขับที่นี่แย่งเด็กกินอาหารด้วยเหรอคะคุณพี่คะคิสขับที่นี่มันทะเลนมากเลยค่ะSubscribe and press the bell icon. ทุกคนมาแอบดูกันช่องเฮเขาทำอะไรอยู่แฮรู้ตัวแล้วเจอคนร้ายแอบดูมาม้าเป็นคนร้ายเหรอเจอคนร้ายแอบดูอ่ะพี่ข้าคุณตำรวจเป็นคนร้ายมาค่ะอย่างนั้นตำรวจจะตกใจหนูนะลูกจัดอะไรอยู่คะเนี่ยผมเล่นคิสคลับจัดของเล่นคิสคลับเลยเหรอเดี๋ยวจะมีใครมาเดี๋ยวคอยจะโทรหาพอเชื่ออยู่ที่โรงแรมเอาเชื่ออยู่ที่โรงแรมเหรอคะคิสคลับโรงแรมอ๋อที่นี่คือคิสคลับโรงแรมเหรอคะงั้นทุกคนจะเป็นโรงแรมอ๋องั้นถ้าแดดทุกคนจะนอนได้งั้นอย่างนี้เดี๋ยวมาม้าเอาน้องมาฝากพี่ช่อแฮเลี้ยงได้ไหมพี่ช่อแฮเป็นเจ้าหน้าที่อยู่คิสคลับเหรอคะได้ค่ะต้องโทรหรอเป็นพี่แนนนี่อยู่ที่คิสคลับเหรอคะใช่แนนนี่มอฟฟี่เหรอคะแล้วหนูเป็นแนนนี่อะไรคะแนนนี่ช่อแฮเหรอคะไม่ค่ะเอ๊ะคิสคลับที่นี่จัดระเบียบเรียบร้อยหรือยังไม่เห็นรู้เลยว่าเป็นคิสคลับนี่เอาน้องคนนี้คุณแม่เขามาฝากเลี้ยงเหรอคะแล้วเราให้เขานอนที่สูงไปไหมคะเขาจะปลอดภัยไหมคะว้าย มาไม่กล้าช่อคามาฝากแล้วล่ะมาว่าอันตรายแล้วล่ะค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้มันแค่เป็นตุ๊กตาอ๋อเหรอคะแล้วเดี๋ยวคิสคลับเปิดกี่โมงคะ20โมง20โมงเลยนะคะแค่1โมงเปิด1โมงเหรอคะคืออะไรกี่โมงน้องขึ้นไปเล่นข้างบนโต๊ะมีปลอดภัยไหมคะพี่แนนนี่ช่อแฮคะนั่นน้องกระโดดลงไปอย่างนั้นด้วยค่ะเรียกว่าปลอดภัยมากเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้าคิสคลับเปิดแล้วบอกด้วยนะคะโอเคไหมเดี๋ยวคุณแม่จะโทรมาจองเวลานะคะแต่ต้องเอาเด็กออกไปโอเคเด็กออกมาก่อนเด็กออกมาก่อนช่อคามออกมาก่อนครับเขาบอกให้ออกมาก่อนเขายังไม่เสร็จนี่คืออะไรคิสคลับมีอะไรงานศิลปะอะไรลูกมันคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ป้ายคิสคลับหรอลูกใครจะไปรู้หนูเขียนคิสคลับตัวจิ๋วเดียวแล้วหนูก็ระบายกากเพชรเต็มลุ่มเลยอะลูกจะให้เขาดูใกล้โหเขาต้องดูใกล้ขนาดไหนถึงจะเห็นคิสคลับใกล้ขนาดนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยป้ายอะไรตัวกระจิ๋วหลิวเอาละได้ข่าวว่าคิสคลับเขาพร้อมเปิดแล้วดูป้ายเขาซะก่อนใครจะเห็นเนี่ยลูกคุณพี่คะที่นี่ใช่คิสคลับไหมคะคุณพนักงานคะป้ายเล็กมากเลยคุณแม่หลงทางคุณแม่หาคิสคลับไม่เจอเลยค่ะคุณแม่เดินมากับน้องหาไม่เจอเลยค่ะเนี่ยค่ะดูระยะนี้ยังมองไม่เห็นคำว่าคิสคลับเลยค่ะดูค่ะต้องโทรหาก่อนด้วยเหรอคะเบอร์คิสคลับเบอร์อะไรคะป้ายไม่แห้งด้วยนะคะน้องมือติดวิงวิงเต็มเลยค่ะน้องมือติดเลยค่ะ011นะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะโทรไปนะคะ99ค่ะทำไมเบอร์เยอะคะ999เลขไม่ตรงกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะต้องโทรไปจองก่อนเหมือนแบบอยู่โรงแรมจะต้องโทรไปจองคิสคลับฮัลโหลค่ะคิสคลับใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคะแล้วคุณแม่จะเอาน้องไปฝากเลี้ยงได้มั้ยยังคะโทรอยู่นี่ไงคะบอกให้ต้องโทรหาก่อนไม่ได้ยินค่ะมาคุยตรงนี้หน่อยค่ะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีค่ะอะไรนะคะเอากี่โมงดีคะอ๋อไปได้เลยไหมคะอยากไปตอนนี้เลยค่ะโอเคค่ะอย่าลืมล้างมือก่อนด้วยนะคะอ๋อจะฝากให้คุณพี่พาไปล้างไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวต้องเอาลูกไปล้างก่อนได้ค่ะว้าวเละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาได้เลยนะคะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวไปค่ะอ้าวช่อคามไปล้างมือก่อนไม่งั้นคิสค่ะเขาไม่ให้เข้านะครับอย่าลืมใส่รองเท้าเข้ามาด้วยนะอย่าลืมใส่รองเท้าด้วยนะเพราะว่าหนูต้องใส่รองเท้าดัดค่ะโอเคแล้วพี่เขาเตือนไว้นะโอ้พอแล้วป้ายคิสค่ะไม่ให้แห้งเลยเอาล่ะตอนนี้น้องล้างมือเรียบร้อยแล้วช่อคามล้างมือเรียบร้อยตัวเปียกแล้วใส่รองเท้าแล้วคุณพี่คิสค่ะบอกว่าให้ใส่รองเท้าด้วยเรามาถึงคิสค่ะแล้วเราเคาะประตูนี่ไงคิสคลับบ้านเขาใหญ่โตมา
างอ่านแทบจะไม่เห็นเลยคิสครับอ้าวเดี๋ยวเขาไม่ไฟให้เข้านะไม่ให้เข้าเลยนะยังไม่ดูแล้วอ๋อคิสครับเปิดไหมคะเนี่ยเปิดหรือยังคะเปิดประตูเลยนะคะเปิดหน่อยค่ะคุณแม่เอาน้องมาฝากดูแลหน่อยนะคะเอาเสื้อนี่เลอะด้วยค่ะเอาไปล้างก่อนอ๋อน้องเสื้อเลอะอะไรลูกอ๋อไม่ต้องล้างหรอกค่ะโอเคอยู่ค่ะว่าให้อย่าปิดประตูหนีบน้องสิคะนี่มันคิสขับอะไรเนี่ยจะปิดประตูหนีบน้องแล้วเดี๋ยวนะคะคุณแม่ฝากน้องแล้วคุณแม่มารับกลับได้ตอนกี่โมงคะคุณแม่มาตอนไหนนะคะไม่คุณแม่ฝากไว้5โมงค่ะคุณแม่ฝากไว้2เดือนได้ไหมคะไม่ 5โมงก็ได้5โมงเหรอคะนี่อะไรลูกน้องไม่ได้ให้เล่นเกมอ้าวหรอเดี๋ยวคุณพี่จะไม่ถามอะไรเกี่ยวกับตัวน้องหน่อยหรอคะเนี่ยไม่ค่ะก็คือว่าน้องเกี่ยวขวบค่ะน้อง2ขวบค่ะยังพูดไม่ค่อยได้เลยค่ะเอาให้คุณแม่เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะครับลูกน้องกี่ขวบน้อง2ขวบค่ะไม่แล้วน้องอยู่ไม่ได้น้องอยู่น้องยังไม่เข้าเรียนเลยค่ะชื่อว่าอะไรชื่อน้องช่อครามค่ะอย่าเพิ่งเล่นเฮ้ยคิสขับดุมากเลยอย่าเพิ่งเล่นเดี๋ยวโดนตีอ่ะคิสขับที่นี่เขาดุเว้ยถามคุณแม่หรอคะคุณแม่30จะ35แล้วค่ะโอ้แก่มากคิสขับมาคอมเมนต์ในยูคุณแม่ทำไมล่ะคะเนี่ยแล้วคุณแม่ปล่อยน้องไว้ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะแต่คุณแม่เคยเรียนที่นี่หรือยังคุณแม่ไม่เคยมาคิสขับที่เลยค่ะน้องปวดอึเหรอคะอึเปล่าโอเคค่ะข้อมูลเสร็จแล้วฮะเขาใช้ระบบเรคคอร์ดเอาเลยเหรอคะข้อมูลที่คุยไปเนี่ยเหรอคะอ๋อเขาปวดอึแล้วจะพาเขาไปเข้าห้องน้ำที่ไหนคะตรงนี้เลยค่ะคุณแม่มาดูได้เลยหรอคะน้องปวดอึเปล่าคะน้องปวดอึปะคะไม่มีห้องน้ำในตัวหรอคะคิสขับที่นี่นั่งไงน้องนั่งอึตรงนั้นแล้วค่ะไม่ใช่ครับมานี่ก่อนครับคุณแม่อยู่ห้องอะไรคะคุณแม่อยู่ห้อง1911ค่ะอยู่ห้อง1911ค่ะแล้วที่นี่มีอะไรให้น้องกินเลยไหมคะมีอะไรให้น้องกินไหมคะมีค่ะมีอะไรบ้างคะตอนเช้าคุณครูจะไม่รู้ว่าเวลาน้องกินข้าวหรือยังไม่กินข้าวตอนคุณแม่โดนดุเดี๋ยวนะคิสครับเขาเสิร์ฟอาหารนี่เด็กนั่งบนโต๊ะเลยเหรอคะคุณพี่คะโดนตีคิสขับโหดมากเลยอ่ะเอะโดนตีเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วโอ้ยสีผงเด็กด้วยแล้วน้องมานั่งบนโต๊ะทำไมคุณพี่คะคิสขับที่นี่แย่งเด็กกินอาหารด้วยเหรอคะน้องเดี๋ยวหกครับน้องไปนั่งเก้าอี้ครับคิสขับอะไรอ่ะแย่งเด็กกินน่ะคุณพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยคุณน้องครับที่นี่เขาเลี้ยงดีมากเลยนะคะเขาแย่งเด็กกินด้วยนะครับอ้าวนอนกลางวันนี่คือการนอนกลางวันของ2คนคิสขับเขานอนกลางวันกันอย่างนี้เหรอคะเขาไม่ได้ให้น้องนอนบนฟูกดีๆเหรอคะบนที่นอนเหรอคะเขาให้น้องนอนบนเตียงไอ้บนโต๊ะเหรอคะใช่ค่ะน้องหลับด้วยนะเนี่ยเอาไปเลยนั่นไม่ใช่ผ้าห่มค่ะนั่นเป็นผ้าปูผ้าปูที่นอนค่ะคุณพี่เลี้ยงดีๆนะคะมานอนด้วยนอนทับน้องด้วยคุณแม่ว่าคุณแม่ควรจะรับลูกกลับก่อนเพื่อความปลอดภัยไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ชั่วโมงกินไอติมค่ะชั่วโมงอ่านนิทานกับน้องค่ะเดี๋ยวเอาน้องเข้า
ไปอ่านนิทานในห้องเช้าอยู่เลยค่ะไม่เกี่ยวค่ะในคริสขับเขาต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังอยู่แล้วค่ะคุณพี่คะคริสขับที่นี่มันทะเลนมากเลยค่ะงั้นเอาอย่างนี้นะคะเอาสระผมน้องสระผมให้พี่แล้วค่ะเอาน้องไปกล่อมนอนค่ะลูกอ่านนิทานกล่อมนอนบ๊ายบายค่ะเอาบายบ๊ายบายแล้วเหรอคริสขับปิดบริการหรือยังคะปิดเลยนะปิดถาวรเลยนะโอเคไหมมาว่าคริสขับที่นี่ไม่ไหวอ่ะคุณภาพงงมากปิดเป็นการถาวรเลยนะคริสขับนี้วุ่นวายมากโอ้ยดูสิคริสขับนี้วุ่นวายมากมาม่าบอกเลยว่าคริสขับนี้ควรปิดกิจการปิดให้บริการแล้วปิดกิจการไปเลยโอเคบ๊ายบายค่ะไม่ได้อยากเปิดเลยเหรอคะคุณพี่ไม่ได้อยากเปิดเลยเหรอคะอยากมีเด็กดีมากกว่าว้าไม่เกี่ยวตัวแซ่บบ๊ายบายจะช่วยคิด Please subscribe and press the bell icon